สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดจากประเทศเวียดนามตัวหนังนะครับถูกทางการเวียดนามจัดให้อยู่ในเรท PG ซึ่งเป็นเรทเดียวกับการ์ตูนอย่าง Powerpuff Girl หรือ Ben 10ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสนับสนุนโดย Kentucky Fried Chicken หรือที่เราจะรู้จักในชื่อ KFC นั่นแหละครับและแน่นอนครับว่าทันทีที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายตัวหนังถูกแบนอย่างถาวรในประเทศเวียดนามและต่างประเทศก็ด้วยเช่นกันและถูกสั่งเก็บเข้ากู่ทันทีชนิดที่เรียกได้ว่าห้ามให้ใครเอามาเผยแพร่โดยเด็ดขาดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า KFC เป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ของชนชั้นล่างในฮานอยที่ต้องอยู่อย่างดิ้นรนปากกัดตีนถีบเริ่มต้นด้วยคู่สามีภรรยาคู่นึงซึ่งหาเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นพนักงานในร้าน KFC โดยที่ฝ่ายภรรยานั้นกำลังวิตกกังวลว่าเธอนั้นตั้งท้องอยู่แต่พวกเขาทั้งสองคนยังคงไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันระหว่างทางที่จะกลับบ้านทั้งสองคนได้ถูกรถพยาบาลคันหนึ่งพุ่งเข้าชนอย่างจังฝ่ายภรรยาเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุส่วนสามีที่บาดเจ็บสาหัสอาการโคม่าก็ต้องทนเห็นภาพที่คุณหมอคนนั้นหอบหิ้วร่างภรรยาของเขาที่กลายเป็นศพมากระทำชำเราเธอต่อหน้าต่อตาภาพเหตุการณ์ที่ได้ตัดกลับมาที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่รวมกันในสลัมซึ่งพวกเขาถูกจ้างวานโดยชายคนหนึ่งให้ช่วยตามหาตัวภรรยาของเขาที่ถูกลักพาตัวไปโดยการไปตามจับตัวผู้มีส่วนรู้เห็นเพื่อนำพวกเขามาทรมานให้บอกที่ซ่อนของภรรยาของเขาแต่คนแล้วคนเล่าก็ไม่มีใครที่รู้ว่าภรรยาของเขาถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนกันแน่มิหนำซ้ำพวกกลุ่มวัยรุ่นยังได้มาพบกับความจริงอีกว่าพ่อและแม่ของพวกเขาถูกฆ่าตายซึ่งคนที่ลงมือก็คือหนึ่งในพวกของเขานั่นเองพวกเขาจึงได้วางแผนล้างแค้นชายคนนั้นด้วยการจุดไฟเผาเขาทั้งเป็นเพื่อแก้แค้นในสิ่งที่มันได้ทำลงไปโดยที่ทุกคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เป็นแผนการของชายอีกคนที่จ้างวานพวกเขามาเพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นแตกคอและฆ่ากันเองก่อนที่เขาจะมาปรากฏตัวในภายหลังแล้วฆ่าทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ชายคนนี้นั้นคือคนที่ขับรถกลับบ้านมากับภรรยาในคืนนั้นแล้วถูกคุณหมอขับรถชนเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ทำไมเขาถึงต้องตามมาล้างแค้นกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ด้วยภาพเหตุการณ์จึงได้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ยังคงเป็นเด็กอยู่ในสลัมพวกเขาทุกคนมีอาชีพเป็นหัวขโมยไม่ก็วิ่งราวเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีอยู่ครั้งนึงที่พวกเขาได้วิ่งราวกระเป๋าของชายคนนึงมาและได้เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในร้าน KFCซึ่งที่นั่นทำให้เด็กน้อยได้ไปทำความรู้จักกับเด็กอ้วนคนหนึ่งโดยบังเอิญและเด็กอ้วนคนนั้นได้ช่วยเหลือเขาอีกทั้งยังยื่นไก่ให้เขากินอีกด้วยความสัมพันธ์แบบพี่น้องจึงได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาจนทำให้พวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วและเด็กอ้วนคนนั้นได้ชักชวนพวกเขาให้มาที่บ้านของตัวเองจากนั้นก็นำอาหารอร่อยๆ ออกมาเสิร์ฟแต่มันกลับอุดมไปด้วยแขนขาของมนุษย์และรวมไปถึงชิ้นส่วนต่างๆที่ถูกชำแหละเพื่อนำมาทำเป็นอาหารซึ่งแท้จริงแล้วเด็กอ้วนคนนี้นั้นก็คือลูกชายของคุณหมอที่มีความวิปริตอยู่ภายในจิตใจทุกคืนเขาจะออกล่าเหยื่อที่เป็นหญิงสาวฆ่าพวกเธอและลงมือข่มขืนศพจากนั้นก็จะนำเนื้อมาชำแหละเพื่อกินโดยได้ปลูกฝังรสนิยมการกินเนื้อคนให้กับลูกชายตัวอ้วนของตัวเองอีกด้วยเด็กสลัมทั้งสองคนไม่รู้ตัวเลยว่าแม้แต่แม่ของพวกเขาเองที่เป็นหญิงสาวขายบริการก็ได้ถูกคุณหมอข้อของเด็กอ้วนคนนี้ล่อลวงเธอมาฆ่าเพื่อชำแหละซึ่งพี่ชายที่เห็นภาพแบบนั้นกับตาของตัวเองจึงได้ลงมือฆ่าคุณหมอเพื่อล้างแค้นให้แม่จากนั้นก็จุดไฟเผาบ้านหลังนั้นทันทีก่อนที่เด็กทั้ง3คนจะวิ่งหนีออกมาแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3คนหลังจากนั้นความร้อนของเปลวเพลิงทำให้ชายหนุ่มที่ถูกขับรถชนได้สติกลับคืนมาจากอาการโคม่าและคิดว่าภรรยาของเขาถูกฆ่าตายโดยครอบครัววิปลาสครอบครัวนี้ซึ่งเขาได้ติดตามหาตัวพวกมันอยู่นานหลายปีจนกระทั่งได้พบตัวพวกมันที่เติบโตมาเป็นกลุ่มวัยรุ่น3คนชายคนนี้จึงได้วางแผนที่จะแก้แค้นโดยทำให้พวกมันแตกคอกันเองและลงมือฆ่าทุกคนเพื่อล้างแค้นให้กับภรรยาที่เขาคิดว่าตายไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแฟนของตัวเองนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งเธอถูกคนขับรถพยาบาลของคุณหมอช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ทันแล้วพาเธอไปเลี้ยงดูพร้อมกับลูกของเขาที่อยู่ในท้องก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่สั้นมากถึงมากที่สุดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าแอดมินอ้วนน้อยนั้นเคยทำรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ลงไปในช่องนี้มาก่อนแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ผ่านกฎของ YouTube จ้าเพราะความรุนแรงแบบสุดโต่งของหนังที่นำเสนอออกมาเพียงแค่รอบปฐมบทัดของมันตัวหนังก็ถูกสั่งแบนถาวรและไม่อนุญาตให้เข้าฉายที่ไหนอีกแถมตัวผู้กำกับเองยังเสนอเรทขอภาพยนตร์เรื่องนี้ให้อยู่ในเรท PG ที่หมายถึงว่ามันสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยทำให้ภาพยนตร์เรื่อง KFC นั้นถูกจัดอยู่ในเรทเดียวกับการ์ตูนและที่พีคกว่านั้นก็คือสปอนเซอร์อย่าง KFC ยังเห็นดีเห็นงามกับภาพยนตร์เรื่องนี้แถมยังออกทุนสร้างให้ทั้งหมดอีกด้วยส่วนตัวหนังนะครับก็จะมีการนำเสนอที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดคือเป็นการเล่าเรื่องย้อนจากหลังมาหน้าให้เห็นการฆ่าก่อนแล้วค่อยมาเล่าว่าทำไปเพื่ออะไรซึ่งใครที่ไม่ได้ตั้งใจดูจริง
ก็อาจจะงงและคงคิดว่ามันเป็นคนละเหตุการณ์แต่ถ้าฟังที่ผมเล่ามันก็จะเป็นไปตามสไตล์ของผมนั่นแหละครับคือเรียบเรียงเรื่องราวใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเล่าไทม์ไลน์ที่ถูกต้องจริงๆมันจะเริ่มต้นที่กลุ่มเด็กทั้ง3คนก่อนที่ได้บังเอิญทำความรู้จักกันที่ร้าน KFC ซึ่งมันเป็นวันเดียวกับที่คุณหมอขับรถชนคู่2สามีภรรยาจนมีอาการโคม่าจากนั้นเขาก็ได้พาทั้ง2คนกลับมาที่บ้านตัวเองซึ่งมันดันเป็นวันเดียวกับที่ลูกชายของตัวเองนั้นได้พาเพื่อนของเขามาที่บ้านด้วยเช่นกันแล้วคนพี่ก็ได้มารู้ความจริงว่าแม่ของพวกเขานั้นถูกคุณหมอฆ่าตายจึงได้ฆ่าล้างแค้นคุณหมอแล้วจุดไฟเผาบ้านนี้ทั้งหลังซึ่งในขณะนั้นเองภรรยาที่ถูกขับรถชนมาก่อนหน้านี้ได้สติกลับคืนมาและถูกคนขับรถของคุณหมอพาตัวเธอไปรักษาดูแลส่วนฝ่ายสามีที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ก็ได้กระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดออกมาจากกองเพลิงและดันเห็นเด็กทั้ง3คนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากบ้านพอดีซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาได้เฝ้าตามหาตัวพวกมันทั้ง3คนเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นครอบครัวของคุณหมอที่ฆ่าและกินภรรยาของเขาจนตายจากนั้นก็เริ่มต้นเกมปั่นประสาทให้พวกวัยรุ่นพวกนั้นฆ่ากันเองทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเลยแถมภรรยากับลูกของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วย 200,000 ซับเข้าไปแล้วโล่เงินก็ยังไม่มีกับเขาเพิ่งจะมารู้ว่าต้องทำเรื่องขอไปทาง YouTube ด้วยทุกวันนี้ก็คงใช้กระมังเงินไปก่อนก็แล้วกันไหนๆก็ 200,000 ซับทั้งทีแล้วอีกอย่างคลิปนี้ก็สั้นด้วยงั้นที่ใต้คอมเมนต์นี้เราจะมาเปิด Q&A ก็แล้วกันครับเพื่อนำคำถามทุกคำถามเอาไปทำอีกคลิปนึงซึ่งใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับช่องเกี่ยวกับหนังถามมาได้ทั้งหมดเลยนะครับอันไหนที่ผมสามารถตอบได้ก็จะตอบอันไหนที่ผมตอบไม่ได้ก็จะพยายามตอบอยู่ดีนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง KFC หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ